จังหวัดลพบุรีซักซ้อมการจับสลากรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจับสลากรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรีเนื่องจากจังหวัดได้เรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดลพบุรีซึ่งได้จัดทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายน2565ทั้งหมดแล้วจึงได้เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดลพบุรีโดยเปิดให้ยื่นแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ EMS เมื่อวันที่10ถึง20กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีผู้ยื่นคำร้องรวมทั้งสิ้น 6,254 รายโดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่อจำนวน 5,636 รายแบ่งเป็นบุคคลทั่วไปจำนวน 5,493 รายและผู้พิการจำนวน143รายทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้กำหนดคัดเลือกผู้ขึ้นบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน100รายโดยวิธีการจับสลากนะครับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนสื่อมวลชนมาร่วมจับสลากและเป็นสักขีพยานในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาลากลางจังหวัดลพบุรีซึ่งผู้ที่ยื่นแบบคำร้องสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการจับสลากผ่านเพจ Facebook Live สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีและเพจที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรีตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกซึ่งจังหวัดจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมครับ